ไปนะครับท่านสลิดพงเกี่ยวข้องนะครับท่านได้เสนอไว้สองยตินะครับยติที่4นะครับเกี่ยวกับกุ้งนะครับแล้วก็ยติที่8เกี่ยวกับยางพาราท่านรวม2อยติเลยนะครับนะครับสัก15นาทีได้ไหมถ้าลดไม่ได้ก็ก็พยายามให้มันถึง20นาทีนะครับแล้วแต่ท่านนะครับเชิญครับรับรับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมสิริพง์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขตสองพักภูมิใจไทยครับขออื่นขออนุญาตท่านประธานนะครับขอบคุณที่ท่านประธานได้กรุณาให้เวลาผมเนื่องจากว่าในยติของผมนั้นเนี่ยครับยื่นไปสงเรื่องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาประสานนะครับว่าให้พูดคราวเดียวกันเนื่องจากว่ามีการรวมยติ ในเรื่องของปัญหากเกษตรกรครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกในพักภูมิใจไทยนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ท่านประธานครับในเรื่องยติขอให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมธการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเนี่ยครับ mm hmm. ก็โดยหลักการนะครับท่านประธานผมขออนุญาต ปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องของการเสนอยตินะครับก็ด้วยหลักการเพื่อให้สภาผู้แทนรัศดรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหารานะคากุ้งตกต่ําท่านประธานที่เคารพครับในเรื่องของกุ้งตกต่ำเนี่ยครับเพื่อนๆในส่วนของอที่นําเสนอยติเดียวกันและก็เหมือนกันนั้นเนี่ยครับได้บอกถึงสาเหตุนะครับสาเหตุที่มาว่าทําไมกุ้งมันจึงตกต่ำนะครับและก็ ตัวแทนของจังหวัดกระบี่เนี่ยโดยท่านประธานชม,มรมเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ท่านฮารินลือประสงค์จิตนะครับแล้วก็ทีมของคณะกรรมการในชมรมกุ้งทั้งท่านอวยชัยก็ดีหรือว่าผู้นําทุกอําเภอนะครับในจังหวัดกระบี่เลี้ยงกุ้งกันเยอะเมื่อก่อนเขาเลี้ยงกุ้งข้ามกามนะครับนะบนะวันนี้เนี่ยเลี้ยงกุ้งขาวนะครับ แต่ปรากฏว่าในรอบ20กว่าปีเนี่ยครับที่เคยเลี้ยงและกําไรนะครับผมเองก็เคยเลี้ยงกุ้งแตก่ก็เจ๊งนะครับก็ณว,วันนี้นะครับก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเลี้ยงกุ้งอีกต่อไปเลยแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยครับที่ยังเลี้ยงอยู่เนี่ยได้มาบอกว่าไม่เคยมีครั้งใดครับในอดีตจนถึงวันนี้ราคากุ้งตกต่ามากเฉลีย่ยผมถามว่าตกต่ำอย่างไรเขาบอกว่าก็คิดแล้วกันกุ้งหนึ่งตัวก็1บาทนะครับหตัวแล้วก็1บาท นะครับแล้วก็ต่ำกว่าทุนสาเหตุนะครับเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับบอกว่าต้นทุนสูงเนื่องจากว่าอาหารแพงค่าแรงก็หายากค่าแรงก็สูงในเรื่องของยาเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างมันแพงอันนี้ก็ถือว่าในส่วนราชการเนี่ยครับไปไปตรวจสอบได้แล้วก็ดูได้แต่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมจากที่เพื่อนสมาชิกไม่ได้นำเรียนท่านประธานก็คือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยครับ ในกรณีกุ้งเนี่ยครับเวลาเลี้ยงเข้าไปนั้นเนี่ยครับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรภาคประมงภาคพาณิชย์การท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเลี้ยงกุ้งหนึ่งบ่อนะครับเป้าหมายจะขายในพื้นที่เลี้ยงกุ้งหนึ่งบ่อเป้าหมายจะขายที่สมุสาครหรือเลี้ยงกุ้งนะครับจะ้อยไล่ห้าสบ่อยี่สิบบ่อเนี่ยเพื่อที่จะส่งต่อไปยังขายประเทศ ประเทศจีนหรือต่างประเทศที่มาเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ครับขบวนการเนี่ยการดูแลเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของกุ้งเนี่ยครับณนะวันนี้เนี่ยครับในส่วนของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ทําอย่างแบบชนิดครบวงจรและอย่างมั่นคงและยั่งยืนผมต้องขอบคุณนะครับในส่วนของภาครัฐเพราะพรรู้ว่าราคากุ้งตกต่ำานะครับก็ไปดูเป็นครั้งคราวแล้วก็บอกว่าส่วนต่างนะครับวันนี้กิโลกร,รมนะัมสามสิบสี่สิบบาทเอาเดี๋ยวรัฐชดใช้ให้ มันเหมือนกรณีเรื่องของราคาย,ยางพาราในเรื่องของพืชการเกษตรอื่นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับการเอาเงินภาษีการเอาเงินก็ประมาณของภาครัฐไปจ่ายให้เป็นผลต่างจากการขาดทุนอย่างนี้มันถือว่ามันไม่ใช่วิมืออาชีพในเรื่องของการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการเลี้ยงกุ้งเนี่ยครับหรือว่าเลี้ยงอย่างอื่นก็ดีหรือว่าภาคการเกษตรผล,ลไม้ยางพารามังคุดอย่างท่านมุกดาวัน เรือสีนินนะครับของนครศรีธรรมราชเมื่อกี้ก็ได้ไล่ไล่กรยาวเป็นนิราชมังคุดของนครราชสีมานั่นกันออกมาเป็นน้ําตากันออกมาเป็นบทกรนะครับตั้งเป็นเดือนนะครับผมก็เห็นแล้วก็เสียดายนะบังคุดที่ขึ้นมาแล้วก็ไปทิ้งอยู่ที่กลางถนนนะครับท่านท่านประธานครับกลับมาในเรื่องของกุ้งต่อยังยังไม่จบเดียวเข้าไปในเรื่องของของยางพาราอีกนะครับ <M> ท่านประธานครับในเรื่องของกุ้งเนี่ยครับ มันมีหลายปัจจัยก็มีหลายสาเหตุนะครับมันปัจจัยทั้งเรื่องน้ําปัจจัยทั้งเรื่องของความสามารถความชํานาญของการบริาหารก,การจัดการของเจ้าของและก็ผู้รับผิดชอบในการเลี้ยงดูกุ้งด้วยท่านประธานครับบางเรื่องเนี่ยครับรัฐเนี่ยต้องเข้าไปดูแลอย่างกรณีนํากุ้งเข้าจากต่างประเทศเอากุ้งออกไปส่งขายประเทศจีนวันนี้มันมีขบวนการทุกอาชีพนะครับมีขบวนการผู้มีอิทธิพลมีขบวนการผู้ ตัดตอนในเรื่องของหยี่ปัวสาปัวลูกค้ารายใหญ่ซื้อเข้ามาผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับเนื่องจากเวลามันจำกัดนะครับผมยกสักเคสหนึ่งที่ไม่ได้ซ้ำกับใครในกรณีในเรื่องของคาโก้เนี่ยครับที่ส่งกุ้งไปขายาประเทศเพื่อนบ้านที่ยิ่งใหญ่นะครับในเอเชียเนี่ยครับอย่างกรณีประเทศจีนเนี่ยตัวแทนของผู้นำส่งเนี่ยเขาเหมาคาโก้ หมายความว่าใต้ท้องเครื่องบินที่ลงที่ภูเก็ตหรือลงที่จังหวัดเดก็ตามเนี่ยเขาเหมาคาโก้เป็นล้ำเลยครับเพราะฉะนั้นกุ้งที่ถ้าไม่ผ่านในเรื่องของการขายจากการไปจับกุ้งปากบ่อเนี่ยผ่านกับบริษัทที่เหมาคาโก้เอาไว้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นกุ้งเหล่านี้จะขึ้นขึ้นเครื่องไม่ได้จะไม่มีคิวขึ้นจะไม่มีคิวส่งแต่ถ้าจะมีคิวก็ราคาสูงขึ้นซึ่งตรงนี้ครับมันต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผูกขาด นะครับอันนี้เพียงเรื่องเดียวในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของการส่งกุ้งออกไปในประเทศเมหาอำนาจประเทศใหญ่ๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแม้ทั้งระบบโลจิสติกระบบการผูกขาดระบบการวางแผนนะครับเราก็รู้นะครับว่าเลี้ยงกุ้งปล่อยกุ้งวันนี้เนี่ยกี่เดือนจับได้ไซส์ไหนเราที่ประสงค์เอาไซส์หน้าสามหน้าสี่นะครับก็คือ40กว่าตัว1กิโลอย่างนี้ที่เขาเปรียบเทียบกัน นะครับซึ่งตรงนี้ครับในรายละเอียดเนี่ยเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอในเรื่องของกุ้งเนี่ยก็คือภาครัฐในการแก้ปัญหาจําเป็นจะต้องเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยเข้ามารับฟังปัญหาของผู้ประกอบการกุ้งอย่างครบวงจรแล้วก็ไปแก้ปัญหานะครับอย่างยั่งยืนและมัน่นคงติดตรงไหนติดระเบียบแก้ระเบียบนะครับติดในเรื่องของคนแก้เรื่องคนติดในเรื่องของต่างประเทศ ก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเจจานะครับมีทูตเยอะแยะไปนะครับมีกระทรวงพาณิชย์มีกรมการค้าภายในนะครับก็ไปแก้กันตามเส้นทางที่ติดขัดนะครับผมไม่เห็นด้วยครับในเรื่องของการที่จะมาเอาผลต่างแล้วก็เอาไปให้เกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆก็ตามนะครับเพราะผมถือว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบไร้ความคิดไร้สติปัญญามันจะต้องแก้ปัญหาให้เกษตรกรยืนอยู่ได้ หลายคนบอกว่าอย่าไปยุ่งเลยเรื่องกุ้งเนื่องจากว่าเศรษฐีเลี้ยงทั้งนั้นแหละครับนะครับ,นะรบวันนี้เศรษฐีก็วันนี้โดนกุ้งกินเข้าไปก็ไม่รู้จะเป็นเศรษฐีหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกของผมในภูมิใจไทยเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกุ้งเดี๋ยวก็ท่านสสวรศิษย์เลี้ยงประสิทธิ์แล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับท่านอาวุโสท่านสสพี่บูลรักธิกประการของจังหวัดสตูลเนี่ยมีอาชีพ แล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะในรายละเอียดนะครับท่านบริสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับก็คงจะเตรียมเหตุผลสาระสําคัญในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยให้เพื่อนสมาชิกและให้สื่อมวลชนให้พี่น้องเกษตรกร,กรและบุคคลที่ยังไม่มีความรู้เรื่องกุ้งเนี่ยครับได้เข้าใจเรื่องกุ้งว่าเลี้ยงกุ้งอย่างไรนะครับไม่ใช่ให้ชีวิตทั้งชีวิตทรัพย์สินทั้งหมดนะครับกุ้งเอาไปทั้งหมดเลย นะครับเลี้ยงกุ้งเนี่ยกำไรก็กําไรสูงนะครับขาดทุนก็ขาดทุนมากนะครับหมดตัวได้นะครับเอาเรื่องกุ้งนะครับยังเหลือเวลาไม่มากนะครับท่านประธานครับที่จริงแล้วในเรื่องของยติของผมนะครับที่นําเสนอในเรื่องของยางพาราก็เนื่องจากว่าได้รับแจ้งวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาอภิปรายเรื่องนี้พร้อมกันนะครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยครับไม่ได้มีการอภิปรายซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยมีการรวมรวมเรื่องนะครับ ในส่วนของอยางพาราท่านประธานที่เคารพครับยางพาราเนี่ยเป็นพืชหลักและเป็นพืชเกษตรกรในจังหวัดกระบี่มียางพาราเป็นล้านไร่นะครับในอดีตมีถึงล้านสองแสนไร่ปลาล์มน้ํามันมีถึงหกแสนไร่และก็ปลาล์มต้นแรกเป็นปลาล์มน้ํามันที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระบี่ท่านประธานที่เคารพครับพระราชบัญญัติปลาล์มวันนี้ยังไม่มีเลยครับปลาล์มเนี่ย เลี้ยงมา3-4ชั่วยุคนแล้วที่ปลูกปลาล์มขายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศแต่วันนี้เรายังไม่มีพระราชบัญญัติปลาล์มน้ำมันและน้ำมันปลาล์มในสมัยครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยพรบรปลาล์มก็ถูกเสนอโดยผมก็เป็นผู้เสนอยตินะครับแต่ปรากฏว่าเข้าสภาไม่ทันก็ตกไปนะครับเพราะฉะนั้นพรบรปลาล์มต้องเสนอต่อนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาโครงสร้างราคาปลาล์มนะครับตั้งแต่ลานเท ตั้งแต่เกษตรกรตั้งแต่โลงสกัดโลงรีไฟ์ต้องแก้ให้ครบวงจรนะครับเรื่องปลามไหนๆก็รวมในเรื่องของภาคการเกษตรแล้วผมก็จะแตะในส่วนของภาคการเกษตรแต่เรื่องหลักนะครับเรื่องยางพาราเนี่ยครับวันนี้นะครับที่จริงแล้วราคายางน้ำยางข้นราคายางดิบราคาเศษยางนะครับวันนี้ตกต่ำทุกชนิดเรื่องของอยางในขณะที่ยางพาราเนี่ยประเทศไทยเนี่ย เรามีพระบัญญัติยางพลาเรามีการยางแห่งประเทศไทยนะครับและเรามีกระทรวงเกษตรเรามีกระทรวงพาณิชย์ที่มาดูแลในเรื่องของยางอย่างครบวงจรแต่ท่านประธานครับไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนเลยที่ปัญหาเรื่องยางพลาเนี่ยครับไม่ได้เข้าสู่สภาไม่มีครั้งใดเลยครับที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกสมัยที่ไม่เคยหยิบยกปัญหาเรื่องยางพลาเข้ามาพูดอันนี้ก็คือสาเหตุในเรื่องของรัฐบาลนะครับผู้รับผิดชอบ ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องราคายางอย่างเป็นระบบและมีความมั่นคงได้ยางพาร,ราก็เช่นกันนะครับในเรื่องของการที่ไปประกันราคาแต่ท่านประธานครับวันนี้ยางเนี่ยทำไมเราเรื่องปุ๋ยนะครับบริษัทปุ๋ยแห่งชาติเราตั้งกันมาทั้งนานแล้วปุ๋ยราคาแพงนะครับเมื่อก่อนขึ้นจากกระสอบละ 5, 6 0 0บาทขึ้นมาเป็น 2, 0 0 0บาทวันนี้ลดลงมาเหลือประมาณ1 5 0 0า แต่ราคาเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยราคายางราคาปาล์มมันไม่สอดคล้องกับราคาปุ๋ยเลยเทียบจากต้นทุนในเรื่องของการใส่ปุ๋ยและได้ผลผลิตน้ํายางพาราเทียบจากการใส่ปุ๋ยยางปาล์มน้ํามันแล้วก็ได้ผลปาล์มดิบนะครับอันนี้เกษตรกร,ร,กรยังไม่คิดต้นทุนในเรื่องของที่ดินและก็การบริหารการจัดการค่าแรงของเจ้าของสวนและลูกน้องในสวนยางพารานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยจะต,ต้องไปกําหนดส่งเสริม สงเคราะห์ในเรื่องของพันยางและก็ราคาปุ๋ยเนี่ยครับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ผลต่างและก็ตลาดแต,แต่ทําไมในเรื่องของอุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยครับในเรื่องของยางพาราเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยใช้รถยนต์ใช้โมโซไซใช้เรื่องยางเยอะแๆไปหมดทําไมเราจะต้องนําเข้าในเรื่องของอ,อยางรถยนต์นะครับล้อเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยถุงยางนะครับถุงพลาสติกนะครับถุงมือยางนะครับ วันนี้ทำไมเราต้องส่งน้ํายางไปขายประเทศมาเลเซียทําไมประเทศไทยเรามีนิคมอุตสาหกรรมตั้งหลายแห่งทําไมเราไม่ฟื้นฟูทําไมเราไม่พัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลหรือ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ทําไมเราไม่ทําให้เป็นระบบอย่างที่ชัดเจนเราไปทําในเรื่องของโลงลมขนาดเล็กเพื่อที่จะให้หมู่บ้านนะครับดูแลในเรื่องของลงรงลมย่อยก็เจ๊งหมดทั่วประเทศ ยางพาราวันนี้นะครับมีแทบเกือบทุกจังหวัดนะครับร่วมร่วมห้าสิบกว่าจังหวัดจากเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกจังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเรื่องยางพาราเนี่ยครับมันเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเป็นการเป็นสินค้าที่ส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่สมัยเมื่อสามสี่สิบปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ยางพาราของเราเนี่ยยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องยางพาราเนี่ยท่านประธานครับมันจะต้องทบทวน ในเรื่องของพรบายางพารากองทุนนะครับการยางที่ไปบริหารการจัดการให้ความรู้ให้อะไรต่างๆในเรื่องของความเชื่อมัน่นสิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อันนี้สำคัญครับท่านประธานครับมีเป็นแสนไร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้ารวมทุกจังหวัดแล้วน่าจะมีเป็นล้านไร่เหมือนกันท่านประธานครับมันมีปัญหาอย่างไรล่ะครับ เวลาไปปลูกปลูกได้เวลาพี่น้องไปกรีดยางพาราหรือชาวบ้านแถวภาคใต้เขาเรียกว่าไปตัดยางอย่างนี้ครับพอไปตัดเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่าป่าไม้เข้าไปดูเมื่อก่อนก็ตัดได้อยู่อย่างปกติแล้วครับแต่ปรากฏว่าณนะวันนี้เนี่ยเข้าไปไปกรีดไม่ได้แล้วครับเนื่องจากว่าโดนจับในขณะที่เขาลงทุนปลูกไปวันนี้ต้นยางยี่สิบกว่าปีแล้วเขาก็บอกว่า ยางพาราเนี่ยที่มันดีกว่าปลาล์มน้ำมันเนี่ยเนื่องจากว่าพอมันหมดหน้ายางมันหมดเปลือกยางที่จะไปกรีดเอาน้ํายางแล้วนั้นเนี่ยไม้มันขายได้ท่านประธานครับในอดีตเนี่ยไล่ขายได้นะต้นโตโ,โตจำนวนเจ็ดสิบเจ็ดต้นนะครับเจ็ดสิบเจ็ดต้นต่อไร่แล้วก็ความสูงของไม้นี่ครับเป็นพันยางที่มันมีความสมบูรณ์นะครับเช่นประเภทพันหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเวลาไปแปลรูปเป็นไม้แล้วมันก็จะไม่เป็นเชื้อลาและได้ปริมาณของไม้เนี่ยสวยงามไล่เป็นแสนครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเป็นแสนเนี่ยเมื่อก่อนราคาที่ดินไล่หลักหมืน่นขายไม้ยางได้เป็นแสนแต่มาวันนี้ครับต้นทุนในเรื่องของที่ดินมันสูงนะครับขออนุญาตต่อน,นิดหนึ่งเมื่อกี้ตอนนี้ครบ15นาทีนะครับขอขออนุญาตท่านประธานขอบคุณครับท่านประธานครับในเรื่องไม้ยางพาราหรือต้นยางหรือสวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งไม่มีความชัดเจนป่าไม้ก็ไม่เคยไปห้ามนะครับป่าไม้ก็ไม่เคยไปชี้แนวเขตว่าอันนี้เขตป่าห้ามปลูกเขาก็เกลีดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่มาวันนี้นะครับจะไปตัดไม้โค่นไม้ขายไม้เพื่อที่จะเอาเงินส่วนที่ไปลงทุนกลับคืนมานั้นเนี่ยทำไม่ได้รวมทั้งสวนปาล์มน้ำมันด้วยที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนในเขตป่าไม้หรืออุทยานแล้วแต่ชนิดป่านะครับ แต่ในขณะที่ปลูกดูแลอยู่กันนะครับก็บางครั้งก็มีการถือว่าเป็นการเก็บของป่านะครับบางแห่งเคลียได้ก็กรีดได้ก็ตัดได้เอาออกได้แต่ส่วนใหญ่ณนะวันนี้ครับมีปัญหาเกษตรกรในสวนยางพลานอกเหนือจากราคายางแผ่นดิบเศษยางน้ำยางนะครับที่มีราคาตกต่ําอย่างต่อเนื่องตกตกต่าอย่างถาวรตกต่ําอย่างไม่มีอะไรแก้ได้ นะครับและยังมีโลคแทรกซ้อนในเรื่องของต้นยางอีกด้วยวันนี้ภัยพิบัติน้ําท่วมพายุนะครับและไม่เคยมีใครเหลียวแลเกษตรกรชาวสวนยางอย่างจริงจังและเป็นระบบส่วนใหญ่ก็ไปเหลียวแลส่วนใหญ่ก็จะไปพูดในช่วงระหว่างหาเสียงนะครับพอได้กันเสร็จแล้วก็เบาบางก็เงียบหายไปนะครับและก็มันเป็นวงจรอย่างนี้นครับจนเกษตรกรเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของฝ่ายการเมือง ก็เนื่องจากว่าฝ่ายการเมืองมาพูดเสร็จแล้วครับมันเป็นสภาสัญญะในการที่จะให้มีสภาแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้สสเนี่ยนำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาพูดและให้ได้ยินไปจนถึงฝ่ายบริหารแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารได้ยินเสร็จแล้วนะครับก็แก้ปัญหาไม่ถูกต้องนะครับมันจึงมีเหตุปัญหาที่ว่า ปัญหาเรื่องยางพาราปัญหาเรื่องปลาล์มน้ํามันปัญหาเรื่องพืชผลการเกษตรมันมีหมดนะครับมันมีทุกเรื่องแล้วก็ที่จะให้สภาจะให้สสเข้ามาพูดท่านประธานครับที่จริงแล้วเนี่ยหลายท่านด้วยกันบอกว่าฝากเ,าเรื่องทุเรียนลงทุเรียนฝากเรื่องมังคุดนะครับก็กราบเรียนท่านประธานนะครับว่าไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่ายติผมเนี่ยมันมีหลักๆอยู่สองเรื่อง ก,ก็คือเรื่องกุ้งแล้วก็คือเรื่องยางพาราเพราะฉะนั้นในการที่จะไปขยายความหรือไปพูดพืชผลไม้อื่นก็เกรงใจท่านประธานแล้วก็จะไปกินเวลาของเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของยติและเป็นผู้เสนอก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับทางบ้านนะครับได้ฟังแล้วก็ผมก็เข้าใจนะครับว่าวันนี้พืชผลการเกษตรเกษตรกรของประเทศไทยนั้นเนี่ยมันจะเป็นต้องยกระดับอีกมากมายนะครับก็ ขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสให้เวลาผมรวมยติสองเรื่องเข้ามาในเรื่องเดียวผมใช้เวลา18นาที5วินาทีก็ขอขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับขอบคุณครับต่อไปท่านผู้เสนอยติท่านต่อไป